ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสด2023และขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเหล่ากูรูที่จะมาช่วยสาวโสดตามหาความรักบอสรันเบกกี้ศรีธัญญาเสนาหอยและมะตูมเตชินค่ำคืนนี้เหล่ากูรูต้องช่วยกันหาความรักดีๆให้กับสาวโสดสุดน่ารักที่ครั้งหนึ่งเคยมาเป็นปรัชนีในรายการแต่ไม่ถูกเลือกทีมงานถามว่าสเปคของหนูอ่ะเป็นยังไงบอกอ๋อหล่อค่ะอันนี้จริงไหมจริงครับไม่ต้องห่วงครับ5คนวันนี้จัดมาหล่อทุกคนนี่คือยิ้มหล่ออ่ะมันแบบเขาจะคำว่าหล่อปะอยากให้เปลี่ยนบัญญัติความคำว่าหล่อเนี่ยเพราะจันทรุกรมเป็นออสการ์เลยอ่ะฮาวทำอย่างนี้ดิขอเสียงปรบมือกับน้องเพลงขวัญแฟนแกเจ้าชู้เมื่อกี้เขามาหอมแก้มฉันเฮ้ยจริงจริงเปล่าที่ยังไม่เลิกนิสัยแบบนี้เริ่มนิสัยอะไรนิสัยชอบแย่งผัวเพื่อนอ่ะโอ้ยเฮ้ยอย่าเลยพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลยสวัสดีค่ะหมิวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะหนูก็มีโอกาสได้มาออกรายการรู้ไหมใครโสดแล้วนะคะรอบนึงแต่ว่าแบบหนุ่มโสดก็ไม่เลือกเราค่ะก็เลยกลับมาโสดเหมือนเดิมตอนนี้หนูก็โสดมาเกือบปีแล้วค่ะหนูเคยมีความรักครั้งนึงค่ะคบมา5ปีเขาก็ดีกับเรามากดูแลเทคแคร์ดีค่ะช่วงนั้นก็คือแบบแฮปปี้มีความสุขมากเลยค่ะแต่ว่าเขาดีแค่6เดือนแรกค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะไม่มีความสุขสักวันเลยค่ะเหมือนแบบตกอยู่ในนรกเลยอ่ะแบบร้องไห้ทุกวันร้องไห้จนเป็นเรื่องปกติเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนละคนเลยค่ะก็คือเจ้าชู้มากจับได้ว่าคุยกับคนอื่นนะในแชทเป็น10คนเลยบางครั้งก็ไปเจอแบบของผู้หญิงในห้องเขาทั้งที่ไม่ใช่ของเราแล้วก็เล่นแอปหาคู่ทั้งที่แบบยังคบกับเราอยู่ครั้งที่ทะเลาะกันนะคะเราก็แบบไปปรึกษาเพื่อนแรกๆค่ะก็ขอคำปรึกษาเพื่อนก็ให้คำปรึกษาดีแต่พอมันเกิดเรื่องซ้ำๆเงี้ยเราไปขอคำปรึกษาเพื่อนบ่อยๆอ่ะเพื่อนก็คือเริ่มด่าแล้วคือด่าว่าทำไมไม่ออกมาโง่อยู่ทำไมตอนนั้นนะคะที่ยังไม่สามารถออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้คือตอนนั้นยังรู้สึกรักแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองพอผ่านไปเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้แล้วมันก็ไม่เหลือความรักอะไรให้เขาแล้วอะค่ะเราก็เลยตัดสินใจเลิกกับเขาตอนนี้หัวใจหนูก็แข็งแรงแล้วค่ะพร้อมจะมีความรักครั้งใหม่แล้วฝากพี่กูรูนะคะตามหาหนุ่มโสดที่ไม่เจ้าชู้ให้หนูด้วยนะคะสวัสดีครับและตอนนี้สาวโสดอยู่ที่นี่กับเราแล้วฮะขอเสียงปรบมือกับคุณมิวสวัสดีครับเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากครั้งแรกมาในฐานะปรัชนีครั้งนี้ได้มานั่งในเก้าอี้สาวโสดครั้งที่แล้วอ่ะน่าเสียดายมากเลยนะที่เขาไม่เลือกเราที่เราก็แสดงตัวชัดเจนเลยนะลูกอะใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ครั้งนั้นจำได้ไหมเทปนั้นเขาคิดว่าเราน่าจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะใช่ซึ่งความคิดนั้นอ่ะเขาไม่ได้คิดเองมีกูรูบางคนยัดความคิดนั้นนั่นก็คือมะตูมทำให้น้องไม่ถูกเลือกไม่น่าเชื่อเลยกูรู้โง่อย่างนั้นยังต้องนั่งอยู่นี่อีกเหรอคะนี่ไงหมิวเธอกล้ามากเลยนะที่กลับมาอีกรอบนึงอ่ะนี่เธอเห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมอะไรฮะขอโทษนะวันนี้ครั้งนี้เธอต้องทำหน้าที่ดีนะเพราะอะไรรู้ไหมแม่สาวโสดอยู่ด้านหลังนะฮะคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่เห็นบอกว่าตอนรายการออกอากาศคุณแม่คืออินมากอันนี้จริงไหมฮะอินค่ะณตอนนั้นแม่มีได้แบบด่ากูรูคนไหนในใจไหมฮะที่ไม่เลือกสักไม่มีค่ะเห็นไหมเพราะว่าแม่ไม่ได้อยากด่าในใจอยากมาด่าวันนี้แหละอ
คุณแม่มีอะไรอยากจะอวยพรลูกสาวก่อนที่จะเข้าสู่เกมของเราไหมฮะค่ะอยากให้ลูกสาวสมหวังในวันนี้นะคะขอบคุณคุณแม่ครับเรื่องราวที่ผ่านมาเจอผู้ชายเจ้าชู้มาเนาะนะฮะก็คือเรียกว่าคบมา5ปีจับได้มากี่ครั้งว่าเขาเจ้าชู้อ๋อนับไม่ไหวค่ะโอ้ก็คือเรียกว่าไม่เอาแล้วนะผู้ชายเจ้าชู้ไม่เอาแล้วค่ะหวังว่าวันนี้คุณจะได้เจอผู้ชายดีความรักดีในรายการของเรานะฮะสเปคเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นคนอบอุ่นค่ะหน้าคมหน้าคมเอาตรงนั้นน้องเขาก็แบบเป็นคนจริงใจมากนะทีมงานถามว่าสเปคของหนูอ่ะเป็นยังไงบอกอ๋อหล่อค่ะพูดจริงไหมจริงค่ะไม่ต้องห่วงครับ5คนวันนี้จัดมาหล่อทุกคนวันนี้พร้อมจะเจอ5หนุ่มหล่อหรือยังฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วประจำที่เลยลูกไปเอาวันนี้กูรูครับผมบอกเลยว่า5หนุ่มด้านหลังงานพรีเมียมแน่นอนเพราะว่าสเปคบอกว่าหล่อนี่ต้องหล่อจริงนะถ้าพร้อมแล้ว5หนุ่มมาได้เลยโอ้ยค่ะได้แบบโอ้ยโอ้ยนี่หล่อเนาะวันนี้พร้อมมาทุกคนเลยอ่ะนะแต่ก่อนที่เราจะรู้จักพวกเขาฮะวันนี้เรามีเบาะแสมามอบให้อีกเช่นเดิมนะอีกแล้วเราจะบอกข้อมูลของหนุ่มปรัชญาที่มีสถานะไม่มองหญิงฮะข้อมูลนี้ฟังให้ดีฮะหนุ่มปรัชญาที่มีสถานะไม่มองหญิงราศีสิงห์ครับโอ้โหงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบุคลิกลักษณะของคนราศีสิงห์เป็นอย่างไรไปชมฮะอาจจะดีอยู่หนุ่มราศีสิงห์เกิดวันจันทร์ราศีสิงห์เกิดวันจันทร์นะฮะรูปร่างสง่างามพูดจาอ่อนหวานฉลาดเชี่ยวชาญชอบความท้าทายคล้ายจะเจ้าชู้อยู่ไม่เป็นที่วันนี้วันดีหลอกกูรูได้แน่เลยเดินไปนะสง่างามอ่ะทุกคนเราต้องยอมรับว่าวันนี้เลือกไซส์หุ่นมาตรฐานสง่ามาหมดเลยพูดจาอ่อนหวานน่ะเรายังไม่เห็นเขาพูดไงแต่ยังวัดไม่ได้แต่บางคนดูฉลาดเชี่ยวชาญนะดูได้รู้เลยว่าดูเป็นคนฉลาดเดี๋ยวได้รู้กันนะฮะหวังว่าจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์นะครับจะรอหมดเลยเอาล่ะลำดับต่อไปครับพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณออสการ์กันเลยสวัสดีครับผมออสการ์เป็นนายแบบครับผมเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษครับคุณพ่อเป็นคนอังกฤษแล้วก็คุณแม่เป็นคนไทยครับผมเกิดและโตที่ประเทศไทยครับงานที่ผมทำก็จะมีถ่ายโฆษณาถ่ายแบบแล้วก็เล่นมิวสิกวิดีโอครับจึงทำให้ผมต้องดูแลตัวเองให้ดูดีตลอดเวลาครับ
ผมรักอาชีพนายแบบเพราะผมได้ถ่ายรูปแล้วก็คิดท่าโพสต์ต่างๆด้วยครับงานของผมคือพรีเซนต์สินค้าแต่ว่าวันนี้ผมขอพรีเซนต์ตัวเองให้คุณเลือกนะครับไฟแบบต้องใช้ไฟแต่ถ้าอยากมีไอลองมารักกันให้โอกาสผมนะครับคนแรกก็นายแบบเลยนะดีดีเขาเป็นคนที่สมชื่อมากคือประตูเปิดมาออกมาเป็นคนแรกแล้วเรารู้สึกเหมือนเราได้รับรางวัลออสการ์เลยฮะเอางี้โอ้โหยิ้มหล่ออ่ะมันแบบเขาจะคำว่าหล่อปะอยากให้เปลี่ยนบัญญัติความคำว่าหล่อเนี่ยเพราะจนานุกรมเป็นออสการ์เลยอ่ะมันดีต่อใจเจ้าแม่เอ้ยโสดไปเลยโสดไปเลยพร้อมยัดเพอร์เฟกต์นะสุดทุกอย่างเลยทั้งหน้าตาทั้งบุคลิกต่างๆแล้วก็ยังไม่สัมผัสถึงความเจ้าชู้แต่มันจะเหลือมาถึงสาวสวยของเราไหมเนี่ยนั่นสิก็ไม่แน่แต่ยังไงอ่ะเรายังไม่ได้คุยกับเขาไงตอนนี้เราขอเชียร์เขาไปก่อนดีกว่าเอาให้โสดโสดไปเลยอ่ะคุณเป๊กกี้ครับดูไม่ใช่คนแบบว่ากล้าโลกเจนโลกอ่ะดูเป็นหนุ่มน้อยซึ่งดูเป็นลุคในแบบซึ่งน่าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกเพย์บอยหรืออะไรเงี้ยแต่ความเป็นเขาอ่ะไม่ได้ดูเป็นแบบนั้นเลยดูเขาเป็นหนุ่มน้อยใสๆน่ารักมากเลยอ่ะสุดยอดไปเลยเอาไปสดค่ะสดไปเลยฮะแม่ออสการ์ครับเอามือออกจากกระเป๋าให้พี่หน่อยฮะแล้วทำมืออย่างนี้ฮะนี่แล้วมืองออย่างนี้ฮะนิ้วงอแล้วฮ่าทำอย่างนี้ดิไม่ใช่ราศีสิงห์ไม่ใช่ราศีสิงห์แน่นอนโอ้ยน่ารักขนาดนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยสอดไปเลยสอดไปเลยอ่ะสีสอดจะกูรู้เลยฮะจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับมาเถอะนะโอ้สอดสูงมากครับ 76% นะฮะรองลงมาคือมีเจ้าของ 14% และไม่มองหญิงอีก 10% ด้วยกันท่านต่อมาฮะพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณออโต้กันเลยสวัสดีครับผมออโต้เป็นเจ้าของร้านอาหารครับร้านนี้ทำกับครอบครัวครับเปิดที่จังหวัดเชียงใหม่นอกจากทำร้านอาหารนะครับผมเองก็เป็นคนที่ทำอาหารกินเองด้วยเพราะว่าสืบทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณย่าครับทุกวันนี้นะครับผมก็อาจจะเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อเอาไปทำอาหารเองนะครับเพราะว่ามันจะได้ทั้งคุณภาพแล้วก็รสชาติถูกปากครับผมผมทำอาหารรสชาติถูกปากแล้วแล้วเมื่อไหร่ผมจะถูกใจคุณล่ะครับเลือกอาหารให้ถูกหลักเลือกคนรักให้ถูกคนให้โอกาสผมนะครับเจ้าของร้านอาหารที่ชื่นชอบการทำอาหารด้วยตัวเองนะทำมือสิร้องว้าวเหมือนพี่เกณฑ์ธีระเดชละมุนเออมีความพี่เกณฑ์มีความเป็นราศีสิงห์นิดๆนะผมดูลักษณะแบบว่าในตอนแรกถ้าดูเนี่ยผมดูจากกายภาพไว้ก่อนในการเดินออกมาก็แล้วแต่เนี่ยผมรู้สึกว่ามีกลิ่นนิดๆกับการไม่มองหญิงจัดไปเลยครับจัดไปฮะไม่มองหญิงไว้ก่อนเลยฮะพี่เป๊กกี้เถอะนะอารมณ์เหมือนสามีเป๊กเลยคือชอบทำอาหารเป็นผู้ชายอบอุ่นเขาอบอุ่นมากในพิธีอาร์ก็แบบดูหล่อมากสิ่งที่เป๊กเห็นเขาอย่างหนึ่งเลยก็คือคิดว่าเขามีเจ้าของแล้วมีเจ้าของไปเลยอ่ะอันนี้จริงผู้ชายทำอาหารเก่งบางทีก็น่ากลัวเหมือนกันนะทำไมอ่ะผู้หญิงหลงง่ายไงทำไมเรารู้ฮะแพ้เคยใช้ครับทำไอ้ผมทำอาหารเหมือนกันผมรู้ผมทราบเขาดูแบบว่าดูมีความอบอุ่นดูเหมือนว่ากำลังจะแบบดูแลใครอยู่หรือเปล่าทำอาหารให้แฟนกินหรือเปล่าอะไรแบบนี้สิ่งที่ผมคิดฮะผมว่าเขามีเจ้าของอ่ะมีเจ้าของไปเลยอ่ะมาตูมครับตูมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เจ้าชูนิดนิดแต่ในคำทำนายเนี่ยเจ้าชูนิดนิดอาจจะเป็นไม่มองหญิงก็ได้นะใช่ไงตูมก็เลยรู้สึกลังเลคือตอนนี้ลังเลระหว่างโสดกับไม่มองหญิงเอาแล้วเอาจากหน้างานด้วยตาเนื้อตูมรู้สึกว่าเขายืนเกรงไปนิดนึงครับน่าจะไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไปเลยอะตอนนี้กูรู้แบ่งออกเป็นสองทีมครับทีมมีเจ้าของกับทีมไม่มองหญิงพร้อมแล้วผลโหวตมาครับอู้
สูงสุดอยู่ที่มีเจ้าของครับ 56% เลยนะฮะรองลงมาคือโสด 23% และไม่มองหญิงอีก 21% ด้วยกันมาที่ท่านต่อมาฮะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณแม็กกันเลยสวัสดีครับผมแม็กทำธุรกิจรับจัดโต๊ะจีนครับธุรกิจรับจัดโต๊ะจีนเป็นของครอบครัวครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอาชีพครับที่ผมทำอยู่นะฮะก็คือเป็นครูสอนเต้นครับผมรับสอนเต้นครับแล้วก็ยังออกแบบท่าเต้นด้วยครับเวลาที่เต้นมันทำให้ผมมีความสุขแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวผมเองด้วยและผมก็ยังมีโอกาสนะครับได้ไปแข่งขันเต้นนะครับที่ประเทศเกาหลีใต้ครับผมมีสิ่งที่ผมรักคือการเต้นครับแต่ว่าผมยังไม่มีคนรักเลยวันนี้ผมจะมาตามหาความรักที่นี่ครับเต้นภาษาอังกฤษเรียกว่าแดนถ้าอยากมีแฟนต้องเลือกผมให้โอกาสผมนะครับในขณะที่วัยรุ่นอาจจะตื่นเต้นกับอาชีพครูสอนเต้นของเขาแต่วัยอย่างเราตื่นเต้นกับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนมากกว่าเพราะว่าดูหิวหิวเลยขึ้นมาใช่นึกถึงขาหมูมันโถขึ้นมาเลยแอบรู้สึกว่าอาชีพแดนซ์เนี่ยสายแดนซ์เนี่ยเป็นครูสอนเต้นเนี่ยเรารู้สึกว่าไออาชีพเนี้ยมันมีความไม่มองหญิงอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าสังเกตว่าเขามองสาวโสดนะแล้วเขาก็ส่งยิ้มให้เป็นรอยยิ้มที่น่ารักมากๆเลยอ่ะดูยากเหมือนกันนะคนเนี้ยไม่รู้ว่าแต่เอาแวบแรกคิดว่าไม่มองหญิงไม่มองหญิงไปเลยอ่ะพี่พอดจังครับจากแววตาแล้วก็การพูดบุคลิกภาพเขาดูไม่ธรรมดาดูมีความเจ้าชู้หน้าแอบคล้ายพอสลันอยู่เหมือนกันหน้าตาดีนะเราให้คนอื่นพูดเอาเหรอผมว่าคนนี้น่ากลัวผมให้มีเจ้าของแล้วกันมีเจ้าของไปก่อนเลยฮะโอ้โหดึงไว้หมดเลยนะผมรู้สึกความน่ารักของเขาอย่างที่คุณพอสบอกนะความน่ารักหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าน้องหมิวต้องการแบบคนที่แบบว่าอืมเขาเรียกว่าชื้นใจอะไรอย่างเงี้ยชุ่มชื้นใจอะไรดูจะเป็นเชื้อรามากเลยชื้นใจชื้นเชื้อราเราจะไม่ให้น้องหมิวเป็นเชื้อราอีกนิดเดียวก็เก็บเห็ดกินแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมว่าเอานะผมยังเชียร์เขาอยู่ดีกว่าผมว่าเขาโสดโสดไปเลยอ่ะไอ้เก็บไว้ก่อนนะฮะถ้าเราหาคนที่ดูเจ้าชู้ที่สุดใน5คนนี้แม็กซ์คือคนนั้นแม็กอ่ะดูเป็นผู้ชายนิ่งๆแต่ตะคุบเหยื่อไวหมายถึงว่าแววตาเขาว่าตะคุบเหยื่อง่ายรู้สึกว่าเขาน่าจะมาขโมยดินเนอร์มากกว่าคิดว่าน่าจะมีเจ้าของแล้วมีเจ้าของไปเลยอ่ะ1โสด2มีเจ้าของและอีก1ไม่มองหญิงนะฮะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้โหโสดนะสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 62% เลยนะฮะรองลงมาคือไม่มองหญิง 30% และมีเจ้าของอีก 8% ด้วยกันท่านต่อมาครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณเบฟกันเลยสวัสดีครับผมเบฟเป็นคอมโพสิเซอร์เพลงครับที่ผมเลือกทำอาชีพนี้เพราะว่าผมชอบเล่นดนตรีครับแล้วผมก็รักในเสียงเพลงผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำงานเกี่ยวกับดนตรีครับเฮ้ยไม่แน่นะมีกีตาร์ด้วยหน้าที่หลักๆของผมในอาชีพนี้ก็คือการเขียนเนื้อร้องทำทำนองมิกซ์เพลงคุยคอนเซ็ปต์กับศิลปินแล้วก็เป็นคนคุมเรื่องการอัดเสียงทั้งหมดครับเก่งแล้วเนี่ยนอกจากที่ผมจะหลงรักในเสียงเพลงแล้ววันนี้ผมก็หลงรักคุณด้วยนะครับร้องเพลงต้องมีไมค์แต่ถ้าคุณมีใจให้เลือกผมให้โอกาสผมนะครับอาชีพก็เท่ลุคก็เท่ผมว่าลุคภายนอกเขาดูแบดมากเลยนะแต่ดูจากดูว่าเขาเป็นคนขี้อายมากกว่าดูเขินๆดูขี้อายแล้วก็ดูเรียบร้อยกว่าลุคที่เห็นที่เห็นผมชอบเขานะผมว่าคนนี้ไม่เจ้าชู้ทำงานเยอะนี่เจอใครอะไรแบบอันนี้พูดถึงเขาหรือพยายามสร้างภาพให้ตัวเองอยู่ฮะพูดถึงตัวเองด้วยนะครับ ผมชอบผมว่าเขาดูน่ารักผมเชียร์ให้เขาโสดโสดไปเลยอ่ะดูจากวิธีอาของเขาแล้วว่าเขาลักษณะ
คือเป็นคนที่ทำงานเงียบๆคนเดียวแล้วเขาดูแบบไม่ค่อยได้เจอผู้คนมากนิ่งๆคูลๆเป๊กว่าจริงๆแล้วเขาอะเอาแบบลุคแบดมากบเชื่อไหมไอ้คิ้วที่เขาคิดว่าทุกคนแท็กมาเนี่ยไม่ใช่นะนอนอยู่ในสตูอาทิตย์นึงหนูคิ้วเขาไปเลยเขาไม่ทำอะไรนอนเฉยๆใช่เขานอนให้หนูคิ้วเนี่ยคิ้วเนี่ยแล้วลักษณะคือหลายคนอาจจะคิดว่าการคิ้วให้มันดูแต่เปล่าเลยนี่คือลักษณะของเขาเป๊กว่าคนนี้เขาเป็นคนดีจากเนื้อแท้คนนี้คือคนโสดค่ะโสดไปเลยฮะทำเพลงฉันด้วยนะคะคนนี้ต้องบอกเลยนะดูยากเขาไม่ยากหรือเราโง่คนนี้ตุ้มบอกเลยนะว่าตุ้มโง่เฮ้ยต้องเพิ่มคือตูมรู้สึกว่าเบฟเขามีความเป็นศิลปินและอาร์ติสสูงแมนๆคือไม่คนที่เป็นศิลปินและอาร์ติสสูงอ่ะมันจะมีบางมุมที่เรารู้สึกว่าอันนี้คือโลกส่วนตัวที่เราเข้าไปไม่ถึงชอบเบฟแต่ว่าแค่กลัวแค่ว่าเราจะเข้าไม่ถึงตรงนั้นหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ส่วนตัวคิดว่าเบฟน่าจะโสดอยู่ครับโสดไปเลยอ่ะ3โสดแล้วจานครับแค่ชื่อน้องหมิวครับก็น่าเป็นแฟนแล้วทำไมอ่ะฮัลโหลเบฟเบฟน่ารักนะฮัลโหลเบฟฮัลโหลหมิวอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าเขามีเสน่ห์แล้วก็ผมเชื่อว่าตอนเนี้ยเขาไม่กล้ามองสาวโสดของเราเลยตั้งแต่เข้ามาเขาจะยืนแบบนี่พี่ยืนแล้วเหรอคะยืนหรอขอโทษค่ะคือจริงๆแล้วผมว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็น่าค้นหาผมเชื่อว่าเขาจะเป็น3คนสุดท้ายครับโอ้โสดครับโสดไปเลยอ่ะโอ้โหคุณเบฟมาแรงมากได้ไป4โสดจากกูรูเลยนะฮะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้ยกลางดูเฉลี่ยเฉลี่ยนะฮะสูงสุดอยู่ที่โสดครับ 43% ก็จริงนะฮะแต่มีเจ้าของก็เรียกได้ว่าตามมาติดๆเหมือนกันนะฮะที่ 31% นะฮะและไม่มองหญิงอีก 26% ซึ่งก็ไม่น้อยท่านสุดท้ายครับแต่พร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสงคุณบิ๊กกันเลยเฮ้ยมือกลองสวัสดีครับผมบิ๊กเป็นนักแสดงอิสระครับโอ้เวลาว่างหลังจากเลิกงานนะครับบิ๊กก็จะชอบออกกำลังกายนั่นก็คือการเล่นบาสเกตบอลครับกีฬานี้ต้องใช้ทักษะหลายอย่างเลยครับเช่นการกระโดดการทรงตัวและการหลบหลีกที่ดีครับผมหลบหลีกคู่แข่งจนเหนื่อยแล้วตอนนี้ผมอยากขอหลบเข้าไปพักในหัวใจคุณได้ไหมครับได้เลยครับไม่ยิ่งจะเล่าชอบเธอแค่ไหนบอกไม่เล่าไม่เล่าเพื่อนมันก็บอกแค่เล่าลูกบาสต้องคู่กับห่วงอยากได้คนควงต้องคู่กับผมให้โอกาสผมนะครับนักแสดงอิสระนะครับดีทุกอย่างอะไรมันติดอย่างเดียวอะไรได้ไหมครับ ตอนนี้ผมอยากขอหลบเข้าไปพักในหัวใจคุณได้ไหมครับ ไอ้ตรงนั้นมันดูขยี้ใจเราไปหน่อยนะฮะ แล้วก็รู้สึกว่าเขามีกลิ่นอะไรแปลกๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไปเลยอะบอกตรงว่าบิ๊กอะดูยากเพราะว่าตุ้มรู้สึกว่าตัวเขาเป็นเนี่ยขัดกับ VTR ข้างบนมากๆ เหมือนไม่ใช่คนเดียวกันเลยเหมือนไปนัดถ่ายแยกคุณมีพี่น้องฝาแฝดหรือเปล่าไม่ใช่ครับคือตอนตีกองก็ดูตีเป็นจริงนะพี่หอยตุ้มมั่นใจมากเลยอะเขาเล่นบาสเป็นคนเล่นเป็นตอนดังลูกตอนนั้นคือคนเล่นเป็นอะแต่เรามาถามตัวเองว่าแล้วตุ้มมีไหมวะคนในชีวิตที่เป็นไม่มองหญิงแล้วเล่นกีฬาบาสเกตบอลมีเดี๋ยวกีฬาเล่นได้หมดแหละมีเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นไม่มองหญิงได้ครับไม่มองหญิงไปเลยอ่ะคิดไปคิดเพลงครับตอนตีกองออกมารู้สึกแบบไอ้ผู้ชายคนนี้แบบเท่จังเลยดุดันไม่เกินใจใครสีผมเอ่ยอะไรเอ่ยดูดุดันอยากให้กระชากเสื้อฉีกแล้วเที่ยนตีฉันด้วยไม้กองอารมณ์ประมาณนั้นแล้วพอมาประโยคได้ไหมครับเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ครับเลยครับได้ไหมครับไม่มองหญิงไปเลยอ่ะได้ครับติดใจเวลาเขายิ้มหรือเวลาเขาพูดอ่ะเหมือนที่พี่หอยบอกเห็นไหมแต่พี่หอยเวลาเขาพูดแบบจริตมันจริตมันมีจริตทีมคอมันแลบออกมานิดนึงผมว่าไม่มองหญิงไม่มองหญิงไปเลยอ่ะตีไม่มองหญิงเลยสำหรับคุณบิ๊กของเราจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับฟาดเขาให้ส
ูงสุดคือโสดครับ 47% นะฮะรองลงมาไม่มองหญิง 29% และมีเจ้าของอีก 24% ด้วยกันกูรู้ครับตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องปรึกษากันแล้วฮะว่าจะมอบปีกการประเทศให้กับใครนะฮะตัดสินใจดีๆนะฮะจะมอบปีกการประเทศให้ใครครับให้ใครตูมาอยากเอาไงตูมาอยากให้เบย์เพราะว่าตูรู้สึกว่ายังไงออสการ์เขาไม่ตัดออกหรอกใช่ป่ะแต่เบย์แบบมันยังดูความแบบดูเกรงอะมันเกรงดูมีกำแพงอยู่ก็เลยคิดว่าอยากเห็นมันแบบรีแลกซ์ในรอบต่อไปก็เลยคิดว่าให้เบย์ดีกว่าได้เดี๋ยวเป็นเจ้าของรายการนี่ใช่วันนี้กูรูของเราลงประชามติเห็นพ้องต้องกันอย่างรวดเร็วว่าเราจะขอมอบปีกการประเทศให้กับคุณคุณอะไรครับคุณเบฟครับมอบให้คุณเบฟครับทีมงานครับนำปีกการประเทศไปมอบให้กับคุณเบฟด้วยฮะทำไมต้องเป็นคุณเบฟครับง่ายๆเลยครับเขายังดูเหมือนยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนมากนะเราควรจะให้โอกาสเขาเพราะเขาแบบถ้าโดนตัดออกตอนนี้แล้วโสดเสียดายแน่นอนเลยคิดว่าขอดูเขารอบต่อไปให้กับน้องหมิวดีกว่าเอาแน่นอนนะคุณเบฟครับได้รับปีกการประเทศยินดีนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญเลยครับตอนนี้เราเหลือชายหนุ่มอยู่4ท่านนะและอำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายไปเป็นของสาวโสดทันทีมิวครับ4คนตรงนี้ตัดสินใจดีๆไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับและนายหนุ่ม4คนนี้คุณมิวจะตัดใครออกจากกลุ่มครับตัดคุณบิ๊กค่ะตัดคุณบิ๊กออกจากกลุ่มครับคุณบิ๊กครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยฮะหนุ่มๆที่เหลือทั้ง3ท่านนะขอเชิญพักผ่อนได้เชิญครับเขาดูดูภายนอกค่ะดูแบบว่าเวลาดูนิ่มๆหน่อยใช่ค่ะนิ่มๆหน่อยใช่แล้วก็ใน VTR อย่างที่พี่หอยบอกก็คือสำเนียงเขาอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะค่ะใช่ค่ะอ้าวถ้างั้นชูป้ายขึ้นมาครับก็คือโอ้โหม่วงทั้งแถบเลยหวังว่าจะไม่หงายยกโซฟานะคนแรกนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณบิ๊กครับโอ้โหชักโชว์โอ้โหเอ็นดูชักโชว์ชักโชว์ยิงดังไปชักเก่งจังเลยคุณลงมาแล้วปล่อยเชือกแล้วปล่อยเชือกเอาสู้วิ่งมาแล้วมาแล้วสู้วิ่ง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 ไป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 แล้วไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก่งมากไปเรื่อยแล้วไป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 สีเหลืองเฮ้ยไม่มีอะไรอ่ะมีอะไรด้วยอ่ะไหนอ่ะอุ้ยแกเลยแกเลยแกเลยโตหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกอ่ะโอ้โหเฮ้ยไหนอะไรอ่ะเฮ้ยเอาไว้เอาไว้ยังไงอ่ะอะไรอ่ะไหนมองยิ้มคุณมีคุณไหมครับมาในซองนี้ยังไงอ่ะเฮ้ยแม้ว่าทายผิดนะแต่ก็ยังโชคดีอยู่นะคุณบิ๊กมีเจ้าของมีแฟนแล้วนะใช่ครับแฟนชื่ออะไรครับแฟนชื่อนุชครับแฟนชื่อคุณนุชคบกับคุณนุชมานานหรือยังครับเกือบ2ปีแล้วครับเกือบ2ปีแล้ววันนี้น่าเสียดายจริงแฟนของเราไม่ได้มาแต่เชื่อว่าเดี๋ยวรายการออกอากาศได้ดูอยู่ด้วยกันแน่ๆนะฮะมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนของเรามั้ยครับ
รักและคิดถึงนะครับขอบคุณที่มาร่วมสนุกในรายการของเรานะขอเสียงปรบมือกับคุณเบสในวันนี้ถ้าคุณหมิวสามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้เธอและหนุ่มคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับห้องอาหารสเปนอูโนมาร์ทตั้งอยู่ชั้น54ของโรงแรมเซ็นทราแกรมแอทเซ็นทรัลเวิลด์คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนทานอาหารอยู่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีที่นั่งรองรับหลากหลายทั้งแบบประชุมครอบครัวรวมถึงคู่รักอีกทั้งคุณจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพกรุงเทพยามพระอาทิตย์ตกที่จะสร้างสุนทรีให้กับมื้ออาหารครั้งนี้ได้อีกด้วยคุณยังจะได้ลิ้มรสอาหารสเปนจากเชฟสเปนแท้อย่างเชฟโรเบโต้กอนซาเลสอาลอนโซที่บรรจงสร้างสรรค์เมนูทุกจานเช่นทาปาสบอร์ดอาหารเรียกน้ำย่อยที่รวมเมนูยอดฮิตไว้บนภาชนะไม้ขนาด2ฟุตแกมบัสพิวพิวโดเวอร์โชว์ออคโตปัสมุสลินปาปริก้าฮาฟฮาฟปาเอียและของหวานอย่างช็อกโกแลตเดลิเวอรี่หากคุณเป็นอีกคนที่ชื่นชอบบรรยากาศสุดผ่อนคลายพร้อมอาหารสเปนเลิศรสแล้วล่ะก็ห้องอาหารสเปนอูโนมาร์ทเป็นอีกหนึ่งร้านที่คุณไม่ควรพลาดกูรูครับอะไรอ่ะคุณยังหาชายหนุ่มราศีสิงห์ไม่เจอเลยนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะเรามีเบาะแสเพิ่มเติมให้อันนี้ดีเราจะให้ดูรูปภาพของเขาครับชัดไปเลยมันก็จบซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยก่อนหน้านี้รูปภาพเรามักจะมาเป็นแบบเห็นนิดๆหน่อยๆบ้างเบลอบ้างครั้งนี้ผมบอกเลยไม่มีเบลอและเห็นเต็มตัวเลยฮะอุ๊ยเอาภาพพร้อมแล้วขอดูรูปครับเต็มตัวนะฮะขอโทษนะเต็มตัวแต่หันหลังเห็นแต่เงาสะท้อนแสงอันนี้จะรู้มั้ยเนี่ยได้อะไรก็ออโต้ก็คือเป็นคนที่สูงล่ำทำไมเหมือนเบฟเลยวะดูเป็นคนรักการผจญภัยเหมือนกันนะรักธรรมชาติรักธรรมชาติเอาหวังว่าจะหาเขาเจอกลับมาที่บททดสอบของเราในวันนี้นะฮะเราจะจำลองสถานการณ์ให้หนุ่มๆแต่ละคนพาแฟนมาเที่ยวผับฮะและแฟนของเขาในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นดีกรีนางเอกเบอร์ต้นๆของช่องวันเลยขอเสียงปรบมือกับน้องเพลงขวัญเจ๋งว่ะเจ๋งโอ้ยตายแล้วฝากน้องเพลงขวัญด้วยดูซิว่าพฤติกรรมหนุ่มๆแต่ละคนจะเป็นยังไงนะฮะได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นจากคนแรกคุณออสการ์ดูเหมือนไม่ค่อยใช่เพลงขวัญก็สูงไปอีกทำไมมาช้าจังเลยเนี่ยมานี่ครับ Do you miss meDo I miss you? Whoa! You tell me first. I miss you too. I miss you very much. Selfie, please. Yeah. Hello. You take photo for me, please. สวยนะ สวยจริง สวยนะ หวานเนี่ย เที่ยวประจำจ้าแบบนี้เขางานดีนะดูผู้ชายที่นั่งตรงนั้นสิไม่ใช่แกแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะโทรศัพท์ฉันเข้าอ่ะเอ้ยเปล่าปล่อยไว้อย่างนี้ปล่อยไว้อย่างนี้ชื่ออะไรหรอคะออสการ์ออสการ์อ้าวแล้วชูทำไมอ่ะใบฝนค่ะอุ๊ยใช้น้ำหอมกินอะไรอ่ะหอมจังเลยผมเต้นไม่เก่งเขาอาจจะเข้าใจแต่เราแซ่บมากนี่เป็นการแสดงอะไรอะไรอ๋อค่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมสอนต้องยังไงเอาก็อย่างนี้เอา
าแล้วเอาแล้วเอาแล้ว What are you doing เจ้าชู้นั่นเนี่ย What are you doing นี่ผมอธิบายได้ทำไมอ่ะ Why you do that เอาสิเขาคำตอบแฟนแกเจ้าชู้เมื่อกี้เขามาหอมแก้มฉันจริงจริงเปล่าจริงเขาบอกว่าฉันอ่ะตัวหอมมากแต่แกตัวเหม็นเน่าเหม็นบูดผมไม่ได้พูดนั้นแกอย่าไปยอมแกต้องบอกเลิกเลยเพื่อนเหรอแล้วทำไมเพื่อนอยู่มาจ้ำใส่ไอจริงหรือเปล่าโกหกหรือเปล่าจ้ำอะไรจ้ำอะไรไม่ได้จ้ำเพราะฉันไม่คิดถึงหน้าแกนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นะโอ้โหเฮ้ยไม่ว่าไม่ต้องเลิกกับผู้ชายเลิกกับเพื่อนคนนี้ดีกว่าเลิกคบกันดีกว่าทำไมทำแบบนี้อยากมีเขาทำได้ผมไม่ได้ทำครับทำเมื่อกี้เอามือมาต่อยท้องฉันนั้นผมขอโทษนะครับขอโทษขอโทษขอโทษเลยยกมือไหว้ผมปวดหัวแล้วครับไม่กลับมาที่ไปก่อนหมดเวลาคุณออสการ์พักได้ครับคนต่อไปคุณออโต้พอดีเหรอรถติดนิดหน่อยครับบิ๊บโดนทำโทษนะอย่างเงี้ยเข้าใจไหมตกใจด้วยนะอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นกินก่อ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 นแล้วไม่เอาไม่เอากินเองก็แล้วกินไปเลยคิดถึงปะเนี่ยไม่ได้เที่ยวกันตั้งนานอ่ะคิดถึงโอเซตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าผับเลยฝนกินร้านอื่นมาก่อนแล้วเนี่ยฝนเอ้าพี่ฝนทำไมมาแบบนี้โอ๊ยมาตั้งแต่ดีเจยังไม่มาเลยมาก่อนเด็กเตอร์ดีเจเป็นเราเดี๋ยวไปกินเมาอ่ะกินน้ำหมดกินน้ำหมดกินน้ำหมดครับฮัลโหลค่ะบอสโอ๊ยไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวกินก่อนหน่อยก่อนหน่อยไม่ไหวนี่เขากินน้ำหน่อยกินน้ำก่อนไหมกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเลยครับโอ้เพื่อนปานด้วยปากได้ไหมเอามือดีกว่าครับปานด้วยปากนะโอ้โหพาไปอ้วกถุงอยู่ในรถไปอ้วกในรถเดี๋ยวถุงอะไรอยู่ในรถถุงอะไรอยู่ในรถเลยเหรอถุงอะไรอยู่ในรถทำอะไรอ่ะจะไปไหนจะไปเอาถุงที่รถครับแฟนแกจะพาไปโรงแรมอ่ะไม่จะไปโรงแรมมานี่เลยไม่คือผมจะเอาถุงมานี่ผมจะไปเอาถุงที่รถครับเอาถุงอะไรถุงอะไรถุงพลาสติกครับถุงพลาสติกไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ถุงพลาสติกแล้วพี่เพื่อนเบฟจะอ้วกไงไม่จริงอ่ะฝนแกจะอ้วกเหรอไม่อ้วกนะอ้วกจะไปเอาถุงอะไรเมื่อกี้ออโต้กอดฉันแล้วก็ดึงปากมันเข้าไปจูบอ่ะโอ้ยถูกกันด้วยเหรอไม่จูบทำไมทำอย่างนี้อ่ะไม่จูบดูกล้องวงจรปิดได้ครับไม่ดูคงเจอความจริงมาเพื่อนฉันไม่โกหกฉันอยู่แล้วคบกันมาตั้งแต่อนุบาลอ่ะเราไม่ได้ต้องชู้แล้วฝนก่อนขอโทษไม่อ่ะถ้าไม่เชื่อดูกล้องวงจรปิดได้มันเห็นไม่ดูอ่ะไม่ดูฟังก่อนฟังโอ้ไม่ดูดิขาละเลวด่ามันไงขาละเลวเวลาไม่ดูใครก็ได้ท่านต่อมาครับคุณแม็กเขาหล่อเพื่อนอยู่ดิรอเพื่อนทำไมเพื่อนแม่งโคตรช้าเลยอ่ะทำไมไม่คิดถึงเราอ่ะไม่รีบมาเนี่ยทำไมไม่คิดถึงอ่ะเจอมาชนแก้วมาไปเอาแก้วใครมาชนทำงานทำเย่ทำเจ้าชู้ทำเอาล่ะต้องเจอนี่ใช่มาแล้วฉ
ดีครับแฟนแกเหรอใช่แฟนใหม่ฉันเองอ่ะเอ้ยแฟนใหม่ด้วยโลดอันนี้ชื่ออะไรฮะชื่อปลายฝนค่ะปลายฝนเดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะให้เราไปให้คนเพื่อนปะไม่เป็นไรอยู่เฮ้ยไปเข้าเพื่อนไหมแม่งสเต็ปคือคนจะสุดถ้าไปเข้าเพื่อนปะมันตาสวยมากเลยอ่ะขอบคุณครับตาคุณก็สวยเหมือนกันเนี่ยไม่หลบด้วยไม่หลบไม่หลบเลยว่ะไม่หลบชอบอันนี้คือกำไรเขาอยู่มาเต้นกันค่ะเฮ้ยโอ้โหหมดแก้วไปไปอ่ะอีฝนอ้าวแกทำไรเนี่ยผัวแกมาอยู่ๆก็มาคล้องมือฉันน่ะฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยนี่ยังไม่เริ่มนิสัยแบบนี้โอ้โหเริ่มนิสัยอะไรนิสัยชอบแย่งผัวเพื่อนอ่ะต้องโดนต้องโดนฉันไม่ได้แย่งจ้ะไม่จริงจริงที่เขามาดูมายุ่งกับฉันก่อนฉันไม่เชื่อแกแล้วผัวแกเป็นคนเลิกก่อนไม่เชื่อไม่เชื่อฉันเห็นมากับตาฉันแอบมองมาตั้งนานแล้วฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นน่ะและไอ้นี่ก็ยืนให้เขาเต้นอยู่ได้มันไม่มีแรงจริงค่ะพูดหนีต้องการอะไรก็ต้องการตบกับมึงอ่ะสักรอบเฮ้ย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 เฮ้ทำไมมันเปลี่ยนขึ้นเรื่อยๆวะท่านสุดท้ายคุณเบสแต่งตัวสล่อเลยนะคิดถึงเขาปะเนี่ยคิดถึงจริงหรอชน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 ว่าตกบางร้านอีกแล้วสวยนะเนี่ยแน่นอนก็นานๆเจอแกทีอะเนาะเออเอาแก้วมาแก้วมาแก้วมาชนกันชนกันไม่มีแก้วเลยกินกับกินกับแฟนแกได้ปะอะหยอกนี่อะชนที่รักชนค่ะฉันปวดท้องอะขอไปเข้าน้ำก่อนได้ปะโอเคโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวมานะที่รักครับไปนานๆนะไปนานๆนะเบ็บจะเอายังไงแบบจะเป็นคนบอกเพลงเองหรือว่าจะให้ผมเป็นคนบอกติดเงยมากบอกเรื่องอะไรอ่ะเอ้าก็ที่คุยกันไงว่าวันนี้จะบอกความจริงกับเพลงที่เราแอบแซบกันอ่ะตอนไหนโอ้โหหลายตอนเลยจะเอาตอนไหนไม่ออกโอเคไม่บอกใช่ไหมไม่บอกคนบอกเองครับมันไม่มีอะไรอ่ะมาแล้วจะบอกไม่บอกมีอะไรกันบอกเรื่องอะไรบอกเรื่องที่คุยกันเมื่อกี้ไงไม่มีมีอะไรที่รักบอกมาสิมันไม่มีอะไรที่รักโอเคไม่มีอะไรคืออะไรแพงคือเรากับเบ๊บมีอะไรกันแล้วอ่ะอุ้ยใช่เราคบกันมันแกอําแรงไปแล้วอําแรงไปแล้วเฮ้ยคลิปไลน์ส่งมาด้วยแบบนี้เลยเหรอเสียกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บแบบนี้เลยเหรอพูดไปเลยก็ฉันมันแซ่บกว่าเธอลองถามเขาดูสิใครแซ่บกว่าที่รักอยู่แล้วโอ้โหเมื่อวานไม่ได้พูดกันเลยอะไรเลยมีสายแย่งหัวชาวบ้านอีกนะตบมือครั้งเดียวไม่ได้สนุกด้วยคู่นี้แทนอีนี่นี่ฟังหัวชอบไม่ได้ไม่ต้องเลยนะเดี๋ยวมึงกูมีเพื่อนมาด้วยมึงจะตบกูใช่ไหมอ่ะพี่แป๊บพี่หรอใช่ค่ะเอาเลยเธอคิดว่ามีเพื่อนคนเดียวเหรอเธอพี่มาตบอ่า
อกเพื่อนคุณนะอย่ามายุ่งกับผัวชาวบ้านเขาเออแล้วคุณบอกเพื่อนคุณเลยถ้าคุณแซ่บจริงนี่เพื่อนฉันคงไม่ได้แอมหรอกค่ะโอ้ฟังน้ำพ่วงหน่อยก็ไปแค่ดอกไม้ริมทางเท่านั้นแหละใช่ถ้าฉันถ้าพวกฉันเป็นดอกไม้กลางทางรถก็ชนพวกฉันเซ่อีฟอยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ต้องถึงมือเลยเอาเลยเอาสิเอาเลยเอาเช็คช่วยห้ามหน่อยสิพวกนี้มาอีกแล้วทำไมหมดเวลาคุณเบย์บันดาลและบททดสอบพิเศษของเราในวันนี้น้องเกรย์ควานขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะเหนื่อยสุดเป็นไงบ้างกับบททดสอบเราในวันนี้สนุกมากสนุกนะเพราะก่อนหน้านี้เคยมาเป็นกูรูวันนี้ก็เปลี่ยนบทบาทกับผลงานล่าสุดใช่ดวงใจจอมกระบี่ดวงใจจอมกระบี่เป็นละครแนวแบบยุทธจักรเลยนะใช่แล้วก็เป็นแนวแบบโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยใช่พี่ไบร์ของเราเป็นไงกับชุดจอมยุทธเป็นไงหล่อมากคือตอนแรกก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าเพื่อนใส่วิกขาวเนี่ยจะเป็นยังไง แต่คือปรากฏว่าคือหล่อมากแล้วก็หมอเน่งก็หล่อมากเพราะว่าด้วยความที่เขาขาวตีอะไรเงี้ยแล้วเล่นคู่กับหมอเน่งครั้งแรกเลยป่ะเคยเล่นกับหมอเน่งแล้วค่ะเรื่องตอนพาตุฆาตแต่ว่าไม่สมหวังเรื่องนี้ก็ต้องมารอลุ้นว่าสมหวังหรือเปล่าอ้าวฝากละครเลยเหรอฝากติดตามละครดวงใจจอมกระบี่ด้วยนะคะทุกวันจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งนะคะทางช่องวัน31ค่ะฝากไปด้วยนะขอเสียงปรบมือให้กับน้องเพลงขวัญขอบคุณนะเอาล่ะผมว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากคนแรกคุณออสการ์ของเราตรงรู้สึกว่าออสการ์น่าจะตีโจทย์ผิดไปนิดนึงคือออสการ์น่าจะลืมไปว่าเราทำแบบทดสอบก็คือตัวแฟนของเราแฟตัวน้องของแบบเพลงขวัญคือแฟนของออสการ์โดยที่มีปลายฝนมาเป็นมือที่3เพื่อนของแฟนเป็นเพื่อนของแฟนแต่ออสการ์ก็คือใครก็ได้ที่เป็นผู้หญิงกูเอาหมดกลายเป็นแบบออสการ์ดูเป็นคนเจ้าชู้แบบตกกระไดพลอยโจรเจ้าชู้ไปเลยเพราะว่าเขาเหมือนเขายังไม่เข้าใจตรงแต่ตัวว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของภาษามากกว่าแต่ส่วนตัวแล้วอะชอบตรงที่แบบทดสอบเสร็จปุ๊บตอนเขาเดินไปเขาแอบเหลือบมามองมิวนิดนึง อันนี้คือสิ่งที่ชอบก็เลยคิดว่าออสการ์ยังคงดำรงตำแหน่งโซสำหรับตูมอยู่ฮะโสดไปเลยอะยังไงก็ยังชอบเขาอยู่โสดไปเลยอะสองโสดครับด้วยความเชียร์นะเพราะว่ารอยยิ้มของเขาดูเป็นคนใส่ซื่อและบริสุทธิ์อยู่นะคะโสดไปเลยอะจันทร์น้อยครับผมชอบในการไหว้ของเขาอ่ะเขารู้สึกเขาขอโทษจบนะขอโทษนะจบนะอะไรมันเลยรู้สึกให้กลับมาได้ว่านั่นคือการแสดงผมยังชื่นชอบเขาครับครับผมยังให้เขาโสดครับโสดไปอีกหนึ่งท่านนะโอ้คือน้องจ้างเรายังคงได้ซีโสดอยู่เลยนะฮะแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาครับว้าวโสดสูงถึง 71% นะรองลงมามีเจ้าของ 16% และไม่มองหญิงอีก 13% ด้วยกันท่านต่อมาคุณออโต้ฮะไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรผมชัวร์นี้ไว้ก่อนได้เลยคือจริงๆแล้วพอออกมาเจอแบบทดสอบไปเจอนางเอกของเราปั๊บคอกระดิกแล้วคอมาแล้วก็แก๊กเลยครับแก๊กเข้าแก๊กแบบกรุบกริบมันกรุบกรับคำจำกัดความง่ายๆคือไม่ต้องทำอะไรมากไม่มองหญิงไปเลยอะแน่นอนตอนปลายฝนน่ะที่กำลังจะแบบว่าให้ป้อนป๊อปคอร์นอ่ะแล้วปลายฝนจับหน้าคุณออโต้อ่ะคุณออโต้สมกับออโต้จริงๆถอยแบบออโตเมติกที่แบบอยากเข้ามาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อยากถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงคนนี้ค่ะไม่มองหญิงอ่ะมันชัดอ่ะมันชัดมากๆฮะผมว่าไม่มองหญิงครับไม่มองหญิงไปก่อนเนี่ยมาตูเหมือนจะไม่เห็นด้วยทำไมฮะตูรู้สึกว่าเขาทำแบบทดสอบไม่ใช่เพราะว่าเขาอ่ะเป็นสถานะไม่มองหญิงแต่เขาเหมือนไม่กล้าเพราะเขาเกรงใจเป็นไปได้ไหมว่าเขามีเจ้าของครับมีเจ้าของไปเลยฮะสามไม่มองหญิงหนึ่งมีเจ้าของไม่มีกูรูคนไหนคิดว่าเขาโสดเลยนะฮะแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้สูงสุดอยู่ที่ไม่มองหญิงครับ 41% เลยนะฮะรองลงมามีเจ้าของ 34% และโสดอีก 25% ด้วยกันท่านต่อมาคุณแม็กซ์ของเราเล่เหลี่ยมจัดดูเจ้าชู้ดูลุคเจ้าชู้นั่งเจ้าชู้นอนเจ้าชู้ทุกอย่างเจ้าชู้เป็นเชียร์เลยว่าเจ้าชู้และมีเจ้าของค่ะมีเจ้าของไปไหนอ่ะร้อนครับมองมาจาก100เมตรยังรู้เลยว่าคนนี้ไม่ธรรมดาไม่ต้อง100เมตรหรอก101ก็เห็นคือเขาสู้ตาสู้มือ ดูห้ามเป็นดูจัดการได้แบบเฮ้ยกูต้องห้ามคนนี้ก่อนเว้ยดูคุณอธิบายตรงนี้เว้ยผมว่าเขามีเจ้าของครับผมมีเจ้าของไปเลยอ่ะ
เห็นด้วยกับพวกคุณว่ะสุดมีเจ้าของไปเลยสุดในรุ่นเห็นต่างครับเอ้าอะไรอ่ะตุ้มรู้สึกว่าแม็กไม่ใช่แม็กไม่ใช่ตัวเองเลยเขาพยายามเป็นแม็กที่ทำให้ทุกคนเชื่อว่าเขาเจ้าชู้มีแบบลูกเล่นมีมองผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยฟันธงครับแม็กไม่มองหญิงโอ้อีกเลยตอนนี้นะฮะได้ไป3มีเจ้าของ1ไม่มองหญิงสำหรับคุณแม็กนะฮะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่มีเจ้าของครับ 45% นะฮะรองลงมาคือโสด 31% และไม่มองหญิงอีก 24% ด้วยกันท่านสุดท้ายฮะคุณเบฟผมว่าคนนี้นะเขาแก้สถานการณ์ได้ดีนะแล้วก็มีความชัดเจนในการบอกไม่ได้คุยไม่ได้คุยก็คือไม่ได้คุยไม่เอาเลยไม่ยุ่งก็คือไม่เอาไม่ยุ่งไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะคนไม่ได้ทำไม่ต้องพูดอะไรเยอะมีความแน่วแน่มีความชัดเจนฮะผมเชียร์ครับผมให้โสดครับผมโสดไปเลยฮะไม่ใช่ครับแต่ความชัดเจนอะไรตรงนั้นก็ต้องยอมรับว่าเท่อยู่ครับแต่ว่าแอบรู้สึกว่ามันเหมือนปิดบังอะไรอยู่แบบเหมือนเห็นไม่หมดแต่ว่าก็น่าจะโสดโสดไปอีกคนนึงฮะมะตูมสิ่งที่น่าเสียดายคือเบฟไม่มองหมิวเลยแทบไม่สนใจอะไรหมิวเลยเหมือนหมิวไม่ได้อยู่ตรงนี้เหมือนแบบทั้งที่เบฟคือคนที่ควรคอนแทคกับหมิวได้ใกล้ที่สุดด้วยซ้ำใช่แต่แค่คิดว่าโสดครับโสดไปเลยฮะ3โสดแล้วง่ายๆผมอยากให้เขาเข้าไปครับโสดไปอีกคนนึงฮะโอ้โหคุณเบฟฮะเป็นอีก1คนที่ได้4โสดจากกูรูฮะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่ไม่มองหญิงเลยนะ 42% เลยนะรองลงมาโสดก็เรียกได้ว่าตามมาติดๆฮะ 40% และมีเจ้าของอีก 18% ด้วยกันเอาล่ะกูรูครับตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องปรึกษากันอีกครั้งครับว่าจะมอบปีกกามเทพให้กับใครนะฮะตัดสินใจดีๆจะมอบปีกกามเทพให้ใครครับเอาคืนเลยนะเออเราไปได้แล้วเออเลือกให้น้องก็ตัดสินใจไปเลยทางกูรูลงประชามติและเห็นพ้องต้องกันว่าขออนุญาตยึดปีกกัมพูชาคืนครับยึดปีกกัมพูชาคืนเลยฮะเกิดอะไรขึ้นไม่ปกป้องคุณแม่ต่อเนาะคือตุ้มรู้สึกว่ารอบนี้เราต้องการใช้ใจของหมิวตัดสินอย่างหนักหน่วงเพราะว่ารอบต่อไปเป็นรอบไฟนอลแล้วอะพี่ไม่อยากให้คำตัดสินของพวกเราเพียงแบบการทำแบบทดสอบแบบมันทำให้หมิวไข้เขวก็เลยคิดว่าลองล้างหน้าไพ่แล้วให้หมิวเขาตัดสินใจเลือกคนที่เขาอยากให้เข้าไปยืน3คนสุดท้ายจริงๆด้วยใจเขาดีกว่าอำนาจในการตัดสินใจย้ายไปเป็นของสาวโสดทันทีหมิวครับ4คนตรงนี้ใครกันที่คุณคิดว่าไม่โสดตัดสินใจดีๆนะฮะและในหนุ่ม4คนนี้คุณหมิวจะตัดใครออกจากกลุ่มครับตัดคุณแม็กค่ะตัดคุณแม็กออกจากกลุ่มอ่ะคุณแม็กครับเตรียมตัวเปิดเผยได้แท้เชิญเลยฮะหนุ่มๆที่เหลือทั้ง3ท่านนะขอเชิญมาก่อนได้ฮะถ้าดูเจ้าชู้คืออ๋อนี่คือความฝังใจของเราเลยเรากลัวคนเจ้าชู้มากฉะนั้นไม่รู้ว่าสถานะไหนแต่พอมาเป็นทรงเจ้าชู้ก็กลัวตัดออกก่อนเลยดีกว่าใช่ค่ะแล้วก็อาจจะแบบมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคิดว่ามีเจ้าของนะฮะใช่ค่ะได้ครับชูป้ายขึ้นมาฮะก็มีเจ้าของไปเลยนะมีเจ้าของไปเลยนะฮะคุณมะตูมยังคงยืนยันอยู่ก็คือสายฉีกเลยคิดว่าเขาไม่มองหญิงซึ่งโอ้โหถ้าออกมาก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณแม็กครับจะโสดเลยตัดสินใจเลยเหรอแล้วตาแค่มองก็จะมีใจละลายละมุนอ่อนหวานเมื่อกี้พบที่ไหนเกือบลืมหายใจอยู่ almost making me fly แค่จะเดินมาตรงนี้ก็จะโสดI'm not afraid to die.
และไม่น่าเชื่อคุณแม็กไม่มองเย็นก่อนจะคุยกันขอเสียงปรบมือให้กูรูมะตูมด้วยอ่ะโอ้ยกูไม่จับตาได้กดแม่นเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบเขาครับเควี้ยงรองเท้าขึ้นมาได้เลยครับควีนเวลาทำดีโอชมหน่อยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยไม่มีใครจับได้ยกเว้นคุณมะตูมเลยนะถามคำถามสำคัญเลยดีกว่าครับมีแฟนหรือยังครับไม่มีฮะเอ้ยโสดไปนานหรือยังฮะประมาณน่าจะครึ่งปีหรือเลยครึ่งปีบวกนิดหน่อยฮะอ๋อก็โสดมาหมาดๆอยู่เหมือนกันครับคุณสรุปใช่คนราศีสิงห์ใช่ไหมคนนี้หรอใช่ครับราศีสิงห์ครับแล้วรูปนั้นคือคุณเหรอเพราะไม่เหมือนคุณไงเหมือนเนาะผมฮะดูตัวใหญ่มากเป็นรูปเขามันดูตัวใหญ่อะตัวใหญ่อันนั้นอาจจะเพราะใส่เสื้อกันหนาวเจอแล้วหนาวก็คือเป็นคนที่อยู่ในเบาะแสเลยเกิดราศีสิงห์นะฮะรูปที่อยู่ในวิวนั้นก็คือเป็นคนเลยครับนะฮะโอ้ก็ดีโชคดีนะมาตูมจับได้ซะก่อนนะฮะไม่งั้นก็หลุดเข้าไปรอบลึกนี่หนักแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติมาในรายการของเรานะครับขอเสียงปรบมือกับคุณแม็กซ์สวัสดีครับยังไม่มีหนุ่มโสดปรากฏตัวมาเลยฮะฉะนั้นค่ำคืนนี้มีโอกาสสูงมากที่สาวโสดของเราจะได้พบกับหนุ่มโสดนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้เราจะเปิดโอกาสให้กูรูได้ซักถามหนุ่มทั้ง3ท่านโดยที่เราจะมีเบาะแสไว้ให้ครับจับโกหกพวกเขาให้ได้นะฮะพร้อมไหมครับกูรูครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วคุณออสการ์ก้าวบังหน้าครับและเบาะแสคุณออสการ์ก็คือลูกครึ่งเหมือนกันอยากรู้ต้องถามก็พร้อมแล้วเริ่มฮะหมายความว่ายังไงจ้าลูกครึ่งเหมือนกันผมเคยมีแฟนเก่าครับแล้วก็เขาไปเจอคนอื่นแล้วก็เขาก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันครับคุณหมิวเป็นสเปคคุณหรือเปล่าครับก็น่ารักดีก็น่ารักดีครับน่ารักดีเคยมีแฟนเป็นคนไทยมาก่อนไหมคะเคยครับเคยครับคุณชอบอะไรในตัวเขาอ่ะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า doll eyes and มีตาแบบนั้นก็น่ารักตาผมก็สวยถามหน่อยว่าถ้าเกิดคุณเคยคบกับผู้หญิงไทยแล้วคุณคิดว่าผู้หญิงไทยเป็นแบบไหนคะ clingy what is that what is อยากแบบอย่าไปนะอยู่กับเรานะอ๋อติดแฟน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 ข้างหลังข้างหลังแล้วชอบไหมคะก็ชอบครับแต่ว่ามันก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็มันต้องมีความ personal space ด้วยอยากให้คุณบอกความรู้สึกในใจของคุณกับคุณหมิวแต่เป็นภาษาอังกฤษ3คำ glistering beautiful angel โอ้ยได้เหมือนกันเหตุผลอะไรที่ทำให้หมิวควรเลือกคุณไปดินเนอร์มากกว่าผู้ชาย2คนข้างๆคุณครับผมดูแลแฟนเราเก่งครับถ้ามีแฟนคุณคิดว่าตัวเองเจ้าชู้ไหม like 40% ถ้าคุณจะต้องคิสเขาคุณจะคิสส่วนไหนครับ on the lips lips คุณออสการ์อยู่เมืองไทยมาเนี่ยคุณน่าจะเข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมไทยใช่ไหมครับผมเข้าใจคุณจะแสดงความเป็นไทยยังไงให้หมิวเห็นครับ I would respect her respect deeply yes and I would respect her parents and her mother and her family wow but there will be cases where I will always be honest ถ้าวันนี้หมิวไม่เลือกคุณจะรู้สึกยังไงครับผมยังไม่เคยคบกับหมิวครับก็จริงๆเราไม่เจ็บมากแต่ว่าถ้ามีวันอื่นก็ขอคุยด้วยนะครับคำตอบสุดท้ายดีมากท่านตอบว่าคุณออโต้ก้าวมาข้างหน้าครับและบอสแสงคุณออโต้ก็คือทำให้แฟนกินอยากรู้ต้องถามแต่พร้อมแล้วเริ่มทำอะไรให้แฟนกินจ๋าทำอาหารครับผมทำอาหารครับเป็นคนชอบเป็นคนชอบทำอาหารก็เลยถ้ามีแฟนผมก็จะทำอาหารให้แฟนกินบ่อยๆครับแล้วคุณมีแฟนใช่ไหมครับไม่มีครับผมคุณคะเมนูโปรดของคุณคืออะไรคะผมชอบกินอกไก่ผัดพริกเกลือไข่ดาวครับสองใบทำไมคุณไม่ค่อยมองสาวของเราเลยครับผมเขินครับเขินครับตอนทำแบบทดสอบอะค่ะคุณโดนสุภาพสตรีจับหน้าทำไมคุณถึงถอยออกแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องแบบเทคออฟออกขนาดนั้นนะคะวันนี้ผมเต็งครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่รู้ว่าผมจับเขาได้มากน้อยขนาดไหนในบททดสอบครับทั้งตัวเพลงขวัญแล้วก็คนเพื่อนเพลงขวัญนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราจับ
เราโอบเราเล่นเขาได้มากขนาดไหนเลยครับแล้วถ้าผมเล่นมากเกินไปแล้วถ้าหมิวมองผมเป็นคนเจ้าชู้ผมก็คงไม่ดีครับอุ้ยอุ้ยคุณคิดว่าแบบทดสอบวันนี้ก็คือน้องปลายฝนที่เป็นเพื่อนกับเพลงขวัญแฟนของคุณนะครับเหมาะสมกับใครมากที่สุดในรายการครับพี่คอร์สครับมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วไม่ใช่ว่าไม่อยากแล้วไม่ใช่ว่าไม่อยากวินาทีแรกที่คุณเดินออกมาแล้วเจอน้องหมิวคุณบอกกับตัวเองในใจว่าอะไรครับเขาน่ารักเหมือนที่เราเห็นในเทปที่เขาผมเห็นเขาในเทปก่อนนะครับเมนูแรกที่คุณจะทำให้เขาทานนี่คืออะไรฮะต้องถามครับว่าหมิวชอบกินอะไรใส่ใจถ้าคุณต้องขอคบกับคุณหมิวตอนนี้คุณแม่เขานั่งอยู่ตรงนี้คุณอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่เขาครับถ้าได้ผมได้คบกับน้องหมิวนะครับไม่ใช่แค่น้องหมิวว่าที่ได้กินคุณแม่ก็จะได้กินด้วยครับคุณแม่หิวไหมล่ะไอ้ยักษ์เทมจำที่เลยครับท่านต่อมาครับพร้อมนะคุณเบฟก้าวมาข้างหน้าครับและบอสแสนคุณเบฟก็คือตัวเล็กสเปคเบฟเอ้ยอยากรู้ต้องถามมากพร้อมแล้วเริ่มอ่ะหมายความว่ายังไงครับสเปคผมครับโอ้หมายถึงหมิวเป็นสเปคคุณโอ้ยชนะทำไมคุณไม่แสดงอาการว่าคุณชอบเขาเลยมันก็ยังเขินอยู่นะครับการที่จะมองคนที่ชอบแล้วถ้าวันนี้คุณหมิวไม่เลือกคุณจะรู้สึกยังไงครับก็เสียใจนิดนึงครับที่เราไม่ได้ทำความรู้จักกับคนคนนึงให้มากขึ้นคุณไม่ต้องพูดอะไรอ่ะผมขออย่างเดียวคุณช่วยมองหน้าเขาจริงๆแสดงความจริงใจของคุณให้ผมเห็นสักหน่อยได้ไหมไม่ต้องสัมภาษณ์ต่อครับให้ผมยืนมองมองเลยมองจริงๆอ่ะรู้สึกจริงๆหน่อยไม่ใช่หลบตาดีเรียบร้อยครับเชิญนะถ้าคุณอยากได้คุณหมิวเป็นแฟนคุณอยากบอกอะไรคุณแม่ครับมีอะไรจะบอกคุณแม่ไหมฮะผมรับรองผมดูแลเขาดีแน่นอนครับอวัยวะส่วนใดในร่างกายหมิวที่คุณรู้สึกชอบมากที่สุดเพราะอะไรครับดวงตาครับดวงตาครับมันมีเสน่ห์ครับเวลาผมมองผมก็ต้องมองตาเขามันหลบไม่ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันใช่นะมันหลบไม่ได้ถ้าคุณจะต้องจีบเขาสมมติคุณไปเจอเขาข้างนอกเงี้ยคุณจะจีบเขายังไงเดินไปขอไอจีครับเดินไปตรงๆเลยคุณคะความเจ้าชู้จาก 100% คุณคิดว่าคุณมีความเจ้าชู้กี่เปอร์เซ็นต์30ครับจะชู้ 30% เองนะฮะถ้าคุณต้องพาไปในที่ที่1ระหว่างลิฟต์กับบันไดเลื่อน จะพาคุณหมิวไปที่ไหนฮะลิฟต์ครับผมไม่อยากให้เขาเหนื่อยเวลาขึ้นนี่จิตวิญญาณอยู่ตรงนี้แหละเชิญนะคำถามไม่ดีหรอกแต่คำตอบดีคุณคิดว่าคุณจะเอาชนะใจคุณหมิวได้ยังไงมากกว่า2คนนั้นน่ะตอบไม่ได้ในตอนนี้ก็ลองเลือกผมดูนะครับหมดเวลาครับประจำที่ฮะมาที่ออสการ์นะครับคนแรกสิ่งที่ตุ้มชอบคือเขาไม่เข้าใจแต่เขาพยายามจะตอบทุกอย่างให้เป็นภาษาไทยเพื่อให้หมิวเข้าใจอันนี้คือสิ่งที่ตุ้มรู้สึกว่าเป็นนิมิตหมายที่บอกว่าเขาอะยังสนใจตัวหมิวและอยากให้หมิวสนใจเขาเหมือนกันแล้วตุ้มก็ชอบคำตอบสุดท้ายของเขามากๆเลยที่ถามว่าถ้าหมิวไม่เลือกเขาเขาจะเสียใจไหมแล้วเขาก็ตอบมาว่าก็อาจจะเสียใจนิดหน่อยถ้ามีโอกาสก็คงได้เจอคือมันเป็นคำตอบที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแบบธรรมชาติเลยผมว่าเขาเรียลดีนะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่ามันนะมันจะคบกันยากหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเขาดูตั้งใจนะเขาดูตั้งใจที่อยากจะรู้จักกันจริงๆมาที่ออโต้ดีกว่าคือจริงๆอ่ะออโต้ยิ่งอยู่รอบลึกยิ่งหล่อขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วตุ้มรู้สึกว่าตอนเขาตอบคำถามเขาน่ารักมากแต่ตุ้มรู้สึกว่าเขาไม่ได้มาในนามของชัยชนะเขาดูมาเป็นในนามของเพื่อนชายมากกว่ามาเป็นคู่เดทของหมิวดูฟิลผู้ใหญ่อุ่นฟิลแบบว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้อายุนะแต่บุคลิกภาพถ้าชอบสไตล์แบบคุณลุงนิ่มๆผู้ใหญ่ชอบผู้ใหญ่ชอบเราชอบแบบจะอย่างเป็นอย่างเราอย่างเงี้ยเราชอบคนบุคลิกแบบนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอบอุ่นไว้ใจได้ไม่เจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นเรามานั่งอยู่ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าคนไม่มองหญิงจะตอบให้ผู้หญิงรู้สึกอุ่นใจถ้าผู้หญิงชอบคนฟิลนี้เสร็จไม่มองหญิงทุกรายก็เลยสงสัยว่าออโต้เนี่ยไม่มองหญิงไม่มองหญิงนะครับมาที่คนสุดท้ายนะครับเบฟเขาตกคะแนนนิยมจากคนดูไปได้เยอะมากในการตอบคำถามเขาเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเขินจริงอ่ะรู้สึกว่าที่เขานิ่งๆที่เขาไม่กล้าหรือว่าแบบมีกำแพงอ่ะว่าเขาเขินหมิวจริงๆแล้วรู้สึกชอบผู้หญิงตัวเล็กจริงๆอ่ะเป๊กไม่ให้คะแนนเขาเลยในทุกรอบจนมารอบตอบคำถามเนี่ยถึงได้คะแนนจากเป๊ก
ป๊กก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ก็มีความจริงใจเปิดเผยมาให้เห็นความเป็นเขาได้มากขึ้นผมว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์ของคนแต่งเพลงว่ะไม่งั้นเขาน่าจะเป็นคนร้องอ่ะไม่เขาไม่ได้ร้องเขาเขียนแล้วเขาอยู่กับตัวเองแล้วก็ทำงานก็จะเป็นอีกแบบนึงที่ต้องลองให้น้องหมิวดูว่าชอบแบบไหนนะครับแล้วครับเรียบร้อยนะฮะเป็นยังไงบ้างน้องได้ปรึกษากูรูแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเลือกยากมากค่ะเลือกยากมากนะไม่เป็นไรค่อยๆพิจารณากันไปแต่เราอยากจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณสักนิดหนึ่งนะฮะกับเรื่องความรักครั้งเก่าคุณบอกทีมงานเราว่ากับความรักครั้งเก่านั้น6เดือนแรกเหมือนขึ้นสวรรค์หลังจากนั้นนรกล้วนๆเลยใช่ค่ะมันนรกขนาดไหนฮะร้องไห้ทุกวันก็ที่บอกค่ะเป็นเรื่องปกติร้องไห้แรกๆอาจจะปรึกษาแฟนปรึกษาเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความรักของเราแล้วขอโทษนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือเราทำเพื่อนหมาไปหลายรอบใช่ค่ะถูกไหมฮะโดยการที่กลับไปคืนดีกับแฟนทั้งที่เพื่อนเราทุกคนบอกว่าให้เลิกใช่ค่ะทุกครั้งที่เขาทำผิดกับคุณเขาจะมาขอโทษเสมอและคุณมักจะใจอ่อนเสมอใช่ค่ะเรื่องราวแบบนี้ยาวนานมันจะถึงเวลา5ปีโอ้โหอะไรทำให้คุณทนเรื่องนี้ได้ถึง5ปีอ่ะเพราะว่าคำเดียวเลยอ่ะเราให้โอกาสแล้วเราคิดว่าเขาอ่ะจะเปลี่ยนตัวเองได้ค่ะคิดเสมอว่าเรานี่แหละจะเป็นคนเปลี่ยนเขาคิดมาเสมอว่าเขาควรจะสำนึกผิดแล้วเขาก็คงจะไม่ทำอีกแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ค่ะความรักที่ผ่านมาสอนอะไรคุณบ้างครับสอนให้รู้ว่าการให้โอกาสอ่ะไม่ควรให้เกิน2ครั้งแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่เหมาะสมที่แบบจะได้รับโอกาสนั้นด้วยค่ะแน่นอนคนอยู่นอกเกมกับคนอยู่ในเกมมันคนละความรู้สึกผมจะถามคุณในฐานะคุณที่เคยอยู่ในเกมมาแล้วอดทนผ่านเรื่องราวนี้มาถึง5ปีก่อนที่จะตัดใจจากความรักครั้งนั้นได้คุณมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชมของเราที่บางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์นั้นอยู่แล้วกําลังคิดว่านี่ฉันกําลังทําอะไรอยู่ฉันกําลังทนอะไรอยู่แล้วฉันคิดว่าความหวังในชีวิตรักของฉันอยู่ไหนคุณมีอะไรอยากจะบอกพวกเขามั้ยครับก็ไม่มีใครที่จะสามารถบอกกับเราได้หรอกค่ะว่าบังคับเราได้ให้เราออกมาจากจุดนั้นนอกจากตัวเราเองคือทุกคนน่ะที่อยู่ในสถานะเนี้ยวันนึงอ่ะมันจะถึงจุดที่ดิ่งที่สุดค่ะไปถึงทางตันแล้วแล้วมันจะดีดตัวเองขึ้นมาได้เองแล้วก็สิ่งที่ต้องแบบอยากบอกกับทุกคนก็คือมองความเป็นจริงค่ะคือมองความจริงว่าแบบอันเนี้ยใช่หรอเราสามารถคบกับเขาได้ต่อจริงๆหรอนี่หรอคือแฟนที่เราจะคบต่อไปเรื่อยๆอ่ะคือให้มองความจริงค่ะอย่าหลอกตัวเองใช่อย่าหลอกตัวเองเด็ดขาดเลยค่ะนะแล้วเราจะดีดตัวเองขึ้นมาได้ค่ะจริงที่สุดจริงที่สุดเข็ดไหมน้องกับเรื่องความรักเข็ดไหมครับมันส่งผลต่อชีวิตคุณบ้างไหมคือคนที่เจ้าชู้นะคะเวลาเข้าไปในชีวิตใครอะค่ะเขาจะไปสร้างบาดแผลคนนั้นแล้วบาดแผลนั้นนะคะมันไม่มีวันหายหรอกต่อให้เขาจะขอโทษหรือแม้แต่ว่าเราให้อภัยอะแต่บาดแผลนั้นมันหรือเราเดินออกมาจากความรักครั้งนั้นแล้วก็ตามใช่บาดแผลนี้ยังคงอยู่ในใจใช่ค่ะแต่ตอนนี้คุณยังอยากมีความรักครั้งใหม่พร้อมค่ะกลัวไหมลูกมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็เปิดใจพร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่ค่ะแน่นอนฮะความรักเป็นเรื่องเสี่ยงแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณได้ความรักที่ดีกลับมามันจะต้องคุ้มค่ากับการเสี่ยงอย่างแน่นอนขอให้คุณโชคดีนะครับพร้อมจะตัดสินใจในเรื่องความรักหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยครับจัดไปเอาละในเมื่อสาวโสดของเรานะฮะพร้อมแล้วนะครับหนุ่มๆทั้ง3ท่านครับขอเชิญออกมาได้เลยครับหนุ่มๆครับสาวโสดของเราได้ทำการปรึกษากูรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกูรูครับถึงช่วงเวลาสำคัญฮะผมจะถามคำถามสำคัญกับพวกคุณว่าคุณเชียร์ใครให้กับน้องสาวของเราในค่ำคืนนี้เริ่มต้นจากคนแรกอาจารย์หอยครับเชียร์ใครครับความรักคือการเสี่ยงถ้าเสี่ยงแล้วได้ดีคุณเบฟครับเชียร์คุณเบฟครับคือเป็กกี้เชียร์ใครครับเป็กว่าในค่ำคืนนี้คนที่เหมาะและเหมือนจะไปด้วยกันได้ก็คือคุณเบฟค่ะเชียร์คุณเบฟครับคุณพอดเชียร์ใครครับ
ผมอยากให้ลองศึกษากันดูอ่ะผมว่าเขาน่ารักนะเชียร์คุณออสการ์ครับมาตุ้มเชียร์ใครครับตุ้มขอเลือกคนที่เขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์เจ้าชูเขาน้อยที่สุดนั่นก็คือคุณเบฟครับเชียร์คุณเบฟครับผมอยากจะถามคุณแม่ด้วยคุณแม่ครับเชียร์ใครกับลูกสาวในค่ำคืนนี้ครับแม่แม่ชอบใครออสการ์ค่ะออสการ์เชียร์แม่เชียร์ออสการ์ยังมีไว้ได้ได้เอาละเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าครับว่าค่ำคืนนี้ผู้ชมในสตูดิโอเชียร์ใครให้กับสาวโสดถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่คุณออสการ์ครับ 50% เลยนะฮะรองลงมาคุณออโต้ 31% และคุณเบฟ 19% ด้วยกันเอาล่ะหนุ่มๆครับช่วงเวลาต่อจากนี้ฮะผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวสวยของเราพูดอย่างไรก็ได้ให้สาวสวยของเราเชื่อมั่นในตัวคุณนะครับถ้าพร้อมแล้วคุณออสการ์เชิญครับคุณหมิวครับผมได้ยินเรื่องหมิวแล้วก็ผมรู้สึกว่าหมิวมีความ a lot of patience for everything that's occurred and ผมเองนะครับ I truly respect that it's very relatable to meAnd it's... มิวน่ารักมากเลยครับจบจบคำเดียวจบก็อยากจะถามมิวครับเหมือนที่ครูบอกว่าผมอาจจะเป็นคนที่น่าเบื่อแบบอยากถามว่ามิวมองผมคนน่าเบื่อแบบนั้นไหมอยากจะบอกอีกว่าผมอ่ะเป็นได้มากกว่าลุงผมเป็นได้ทั้งพี่ทั้งเพื่อนแล้วก็ถ้ามิวให้โอกาสผมก็อยากจะเป็นคนรักซึ่งผมก็อยากจะพามิวไปเห็นอีกหลายๆด้านครับที่นอกจากทำอาหารหรือว่าเป็นคนนิ่งๆอยากจะไปพามิวไปอีกหลายๆด้านในความสเปเชียลอีกหลายๆอย่างไปด้วยกันครับผมขอบคุณครับก็ผมอยากจะบอกคุณหมิวว่าถ้าคุณจะเลือกผมหรือไม่เลือกไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเลือกผมผมขอบคุณมากและผมจะไม่ขอสัญญาอะไรถ้าผมยังไม่ทำสิ่งนั้นให้คุณว่าผมจะเป็นความสบายใจไหมหรือจะเป็นที่พึ่งไหมผมจะไม่ขอสัญญาตอนนี้แต่ขอให้คุณดูและผมขอรับประกันว่าแผลที่คุณเป็นผมจะเป็นพาสเซอร์เองครับเอาละฮะมิวครับถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วฮะด้านหน้าคุณนะมีชายหนุ่มอยู่3ท่านนะครับเรามีดอกไม้อยู่เพียงแค่ช่อเดียวในตอนนี้นะฮะหน้าเรียงคุณตอนนี้ฮะนำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาตัดสินใจดีๆมองตาพวกเขาถามหัวใจตัวเองใครกันที่คุณอยากจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาค่ะขอโชคดีนะขอบคุณค่ะและในหนุ่ม3คนนี้คุณมิวจะเลือกใครไปดินเนอร์ใช่เลยครับและช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วหรอครับคุณหมิวจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณออสการ์คุณออโต้หรือคุณเบฟและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เราไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับคุณเบฟถึงเราจะผ่านมาเจอแต่ความผิดหวังกล้าดันทุกครั้งเสียเวลาเสียใจอ่อนแล้วและจะไม่มีตาจะไม่ทำยังไงชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้านาฬิกาของชีวิตไม่หยุดนิ่งไม่ต้องไปยอมรับความจริงฝันต่อดีไหมหรือว่าจะโยนมันทิ้งเหลียวมองข้างกายยังไม่มีใครที่รักจริงไม่รู้ว่าฝันคิดอะไรไม่ส่งใครมาได้ทีเฝ้าและรอกันเป็นก็ยังไม่มีสักคนหรือว่ามันเป็นที่โชคชะตาที่ทำให้ฉันต้องทนต้องวางเป็นเรื่องง่ายสุดคือลองดูลองดูถ้าคนไหนสุดเดี๋ยวก็ได้
ใจเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาหมิวเชิญด้านนี้ลูกเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างฮะเลือกยากมากเลยค่ะเลือกยากมากเลยนะแต่มั่นใจในการตัดใจครั้งนี้นะพร้อมจะรับผลการตัดใจนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วประจำที่ได้เลยลูกออสการ์บอกแล้วแน่นอนครับในเมื่อสาวสวยเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มๆทั้ง3ท่านครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับไปแล้วเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มหนึ่งทีละคนนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกเลยคนที่คุณไม่เลือกเขาเป็นชายหนุ่มที่ทุกคนคิดว่าเขาอาจจะน่าเบื่อก็ได้เขาอาจจะเป็นลุงแต่เขาก็บอกอยู่แล้วเขาพร้อมเป็นทุกอย่างให้กับคุณทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณออโต้ครับกลัวมีเจ้าของแล้วค่ะด้วยบุคลิกของเขาอย่างนี้นะฮะใช่ก็เลยไม่เลือกใช่ถ้างั้นชูป้ายขึ้นมาเลยฮะเขาทำอะไรมีเจ้าของไม่มองหญิงไม่มองหญิงมีเจ้าของมีเจ้าของนะฮะแบ่งออกเป็นสองทีมไม่มีใครคิดว่าเขาโสดเลยมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือท่าแท้ของคุณออโต้ครับผมก่อนหยุดผมว่าเราปล่อยสุกันดีกว่าเอ๊ะปล่อยสุกนะเอออย่านะอย่าหยิบนะอย่านะยับยิงยับกระเป๋ายิงชุบไอ้เหลือที่เตรียมไว้เลยอ่ะจบจ่าเตรียมไว้อ่ะนี่มันรู้ซะบ้างอะไรอยากมากๆครับพี่มองหญิงครับพี่มองหญิงครับอยากสุดๆเลยครับสถานะผมเนี่ยอยู่หน้าสุดท้ายแล้วเฮ้ยตัดเลยอยากดู1 2มีเจ้าของ2โตเหรอ3ครับในที่สุดก็ปลากดตัวออกมาแล้วหนึ่งคนนะคุณออโต้เป็นนุ่มสุดโสดเป็นนานหรือยังครับเกือบ3ปีแล้วครับเกือบ3ปีเกือบ3ปีทำไมโสดนานขนาดนั้นนะเพราะว่ามันยังไม่เจอคนที่คลิกกันแล้วต้องยังไงถึงจะเป็นคนที่คลิกกับคุณครับน่าจะเป็นคนที่ต้องเข้าใจผมและผมก็เข้าใจเขาด้วยนะใช่อีกอย่างนึงผมคิดว่าที่ผ่านมาบางทีที่ผมไม่ได้คอมมิตเมนต์กับใครสักทีนึงอาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนคิดมากครับผมเป็นคนรู้สึกว่าอยากจะเทคแคร์คนรักให้ดีมากๆการเทคแคร์นี่รวมถึงการทำกับข้าวให้กินด้วยทุกอย่างครับผมนั่นคือจากแฮชแท็กคือเรื่องจริงนะใช่เรื่องจริงทำอาหารให้แฟนทานใช่ครับผมเป็นคนชอบทำอาหารชอบเซอร์ไพรส์แฟนอย่างเงี้ยบางทีผมวันเกิดแฟนผมก็จะพยายามลงมือทำเค้กผมอ่ะอาจจะไม่รู้หมดว่าในการทำเค้กต้องทำยังไงแต่ว่าอย่างน้อยผมขอมีส่วนร่วมกับการทำให้เขาอะไรเงี้ยครับน่ารักจังเลยนะแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวออกจากรายการเราไปเนี่ยคงมีผู้หญิงหลายคนแหละอยากให้คุณทำอาหารให้ทานมีอะไรอยากจะบอกพวกเธอไหมครับผมก็โสดจริงๆนะครับยังไงก็ถ้าสนใจหรือว่าอยากจะเป็นเพื่อนก่อนอยากสื่อสารก่อนก็มาทักทายกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งต่อหน้าแล้วก็ทั้งในโซเชียลครับผมฉะนั้นใครก็ตามสนใจผู้ชายคนนี้ฮะเข้าไปที่เพจรู้ไหมใครโสดฮะเปิดวาร์ปหนุ่มโสดไปเลยขอบคุณออโต้ครับ
เอาละหนุ่มโสดหลุดไปแล้ว1คนและเราไม่รู้จริงว่าค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสดอยู่กี่คนนะฮะเราจะเปิดเผยสถานะชายหนุ่มอีก1คนเป็นชายหนุ่มที่มีกูรูหลายท่านเชียร์เขานะฮะทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณเบฟครับคือตอนแรกตั้งแต่เริ่มต้นนะคะดูเขาไม่ค่อยสนใจเราใช่ค่ะก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาชอบเราจริงหรือเปล่าเขาชอบเราจริงหรือเปล่าคิดว่าเขาสถานะไหนครับคือไม่ได้คิดว่าไม่มองหญิงนะคะแต่คิดว่าเขามีเจ้าของเหมือนกันค่ะชูป้ายขึ้นมาเลยฮะแช่งไปเลยแช่งแช่งอะไรรวมพร้อมใจกันแช่งฮะพี่เป็กกี้บอกแช่งไม่ลงเพราะคนที่ฉันเชียร์อยู่นะถือป้ายโสดขึ้นมาแช่งไม่แช่งเลยอย่าออกมาโสดนะฮะไม่งั้นโอกาสเจอหนุ่มโสดริบหรี่แน่นอนนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณเบฟครับห้างสรรพสินค้าส่วนสาธารณะห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าครับเบฟครับเลือกให้หน่อยดิว่าระหว่างน้ำแดงสดชื่นหวานเจี๊ยบหรือน้ำปลาสุขภาพดีดีอันไหนดีเอางี้น้ำแดงโอเคน้ำเปล่าโอเคว้าวเก่งมากดอกไม้โอเคเกรงแสดงอันหน้าหนึ่งไม้ครับแม่เลยไปเลยเฮ้ยเราจะไปจีบสาวอ่ะเออเรามีเจ้าของหรือเปล่าเออหรือว่าเราโสดมีเจ้าของโสดเออยังไงเนี่ยยังไงไม่มองหญิงไม่มองหญิงโสดปะไม่มองหญิงหรอมีเจ้าของเออโสดยังอยู่ลงมาปุ๊บไม่มองหญิงเฮ้ยอะไรอ่ะเจอแล้วมีเยอะไม่ใช่ทั้งคู่นั่นแหละไม่มองหญิงทำไมไม่ได้ทำไมอ่ะได้หมิวดูคนเดียวดูไม่ออกโอ้ยเอาละอย่าโสดนะถ้าโสดนี่โอกาสเจอเป็นโสดไม่มีเลยนะตายแล้วยังไงอะยังไงอะเฮ้ยยังไงอะเอาโอ้โหโสดว่ะเบฟเชิญขึ้นมาเลยฮะคุณเบฟเชิญขึ้นมาเลยฮะและไม่น่าเชื่อฮะหลุดไปอีกหนึ่งคนครับคุณเบฟเป็นหนุ่มโสดบอกแล้วโสดมานานหรือยังคุณเบฟประมาณจะครึ่งปีแล้วครับจะครึ่งปีแล้วครับนะเห็นลุคแบดบอยอย่างนี้ผมได้ข่าวว่าพอเป็นแฟนกันเนี่ยคุณจะกลายเป็นพ่อบ้านทันทีนี่จริงไหมฮะครับคือยังไงฮะเขาพ่อบ้านของคุณก็คือถ้าอยู่ด้วยกันเขาทำงานเขาอะไรผมก็ออกไปซื้อข้าวผ้าแม่ซักผมก็ซักผ้าตากผ้าล้างจานอะไรพวกนี้กวาดบ้านเก็บบ้านผมก็ทำหมดครับหนุ่มแบดทำงานบ้านได้หมดทุกอย่างเลยนะฮะกับสาวโสดของเราเป็นไงบ้างฮะน่ารักครับผมคุณเป็นคนพูดไม่เก่งใช่ไหมครับถ้าร้องเพลงมันง่ายกว่าไหมได้ครับมีเพลงของคุณที่คุณแต่งไว้บ้างไหมฮะมีอยู่ครับขอสักหนึ่งเพลงได้ไหมครับ
ันจะมีอีกไหมคนที่เหมือนเธอกลัวหลังจากนี้จะไม่ได้เจอไม่อยากทำได้ให้คิดถึงเธออยู่อย่างนี้มันจะมีอีกไหมคนที่เหมือนเธอกลัวหลังจากนี้จะไม่ได้เจอไม่อยากแอบรักเธอเพียงแค่เดียวอย่างนี้ว้าวพร้อมจะเปิดใจกับความรักครั้งใหม่นะคุณแดครับผมผมเชื่อว่าเดี๋ยวมีสาวๆเข้ามาหาคุณอีกเยอะแน่นอนมีอะไรอยากจะบอกพวกเธอไหมครับสาวๆคนไหนที่ชอบหรืออยากศึกษาอยากคุยกันนะครับทักมาได้ครับผมนะใครสนใจเขาเข้าไปที่ Facebook รู้ไหมกันโซนแล้วเปิดวาร์ปหนุ่มโซนอีกครั้งเลยตุ้นครับเราเสียหนุ่มโสดไปแล้ว2คนตอนนี้ได้แต่ภาวนาว่าค่ำคืนนี้ขอมีหนุ่มโสด3คนในเทปนี้นะ please เอาขอเหอะมาถึงชายหนุ่มที่คุณเลือกเขาแล้วว่าหนุ่มลูกครึ่งสุดหล่อทำไมคุณถึงเลือกเขาก่อนพี่หมิวเขาดูมุ่งมั่นค่ะเมื่อกี้ตอนสบตาคือจ้องเนี่ยเขาก็เขาก็จ้องแบบแข่งกับเราเลยค่ะคิดว่าวันนี้เราจะโดนฝรั่งหลอกไหมลูกอย่าหลอกหนูเลยค่ะอย่าหลอกเลยนะอ้าวได้แต่ภาวนานะขอให้ค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสด3คนนะฮะกูรูตอนนี้ก็พร้อมเพียงนะชูป้ายสดขึ้นมาเต็มที่เลยนะเอ้าความหวังเดียวของเราขอให้ค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสด3คนนะฮะและความคิดเห็นล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอที่มีต่อคุณออสการ์ก็คือโสดว้าวสูงสุดคือโซนนะ 79% เลยฮะรองลงมาคือมีเจ้าของ 12% และไม่ถึง 9% ด้วยกันมาเอาใจช่วยสาวโสดไปพร้อมกับเราครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดสุดๆเลยล่ะครับเพราะมีหนุ่มโสดหลุดออกไปแล้วถึง2คนแต่คนที่สถานะมีเจ้าของและไม่มองหญิงก็หลุดออกไปแล้วเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าคุณออสการ์ที่สาวโสดเลือกมีโอกาสเป็นได้ทั้ง3สถานะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุ้นท่าแท้ของคุณออสการ์กันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณออสการ์ครับหล่อจริงๆหล่อแบบหล่อแบบนายแบบนายแบบโฆษณาเชิญด้านนี้และไม่น่าเชื่อครับค่ำคืนนี้สาวโสดเลือกชายหนุ่มที่มีเจ้าของมาด้านนี้เลยมีแฟนแล้วนะฮะมีแฟนแล้วครับแฟนชื่อว่านีม่าครับนีม่าครับอย่าบอกนะว่าจากแฮชแท็กชอบลูกครึ่งแฟนของคุณคือลูกครึ่งเหมือนกันนะโอ้คบกันนานหรือยังครับกับคุณนีม่า
เดือนหนึ่งครึ่งครับเดือนครึ่งเดือนครึ่งครับผมได้ยินข่าวมาว่าที่คุณมารายการของเราเพราะว่าคุณแม่ของคุณเป็นแฟนรายการเราอันนี้จริงไหมใช่ครับจริงครับคุณแม่ชอบรายการนี้มากมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมฮะ I hope you had fun I did มีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงที่ต้องกลับบ้านคนเดียวไหมฮะมิวครับที่ผมพูดในรายการนี้นะครับผมรู้ว่ามันเป็นเกมแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นเรื่องจริงนะครับผมคิดว่ามิวเป็นคนที่มีความพิเศษพิเศษมาก and you have your spirit is wonderful you're very bright and when I said you were an angel and you are glistering and you're beautiful that is true wow อวยพรเขาหน่อยอวยพรเขาหน่อย I wish you the very best and I know that one day someone will truly love youthe way you deserve it. เชื่อวันหนึ่งคุณต้องได้ความรักแน่จริงแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมสนุกรายการของเราขอให้อร่อยกับดินเนอร์นะฮะถ้าพร้อมแล้วไปดินเนอร์เลยและแน่นอนในเมื่อกูรูไม่สามารถทำให้สาวโสดได้พบกับความรักได้นะพวกเขาจะต้องถูกลงโทษบทลงโทษมาฮะมันจะมี3คนถูกทำลงโทษแบบปกติแล้วมีคนหนึ่งถูกลงโทษแบบพิเศษซึ่งไม่บอกหรอกว่าใครอาจารย์หอยมาตั้งนานแล้วนะเหรอจะได้หายคิดถึงจริงๆแล้วเนี่ยต้องปั๊มสาวโสดนะเพราะว่าเป๊กก็ไม่ได้เชียร์คนนี้เป๊กเชียร์คนนึงแต่ถ้าจะลงโทษคือจัดไปดีไม่ได้มานานอุ้ยถือเลยโยกเลยนะยังไงครับพระเอกครับครับยอมแพ้ครับยอมแพ้นะฮะจัดไปเดี๋ยวฮะมี3คนที่ต้องโดนลงโทษแบบนี้และมีอีก1คนที่ต้องโดนลงโทษแบบหนักใช่ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่านี่เป็นครั้งที่2แล้วที่คุณทำให้เธอไม่ได้รับความรักดีๆในงานฮะโดนไซนังมันไล่อะไรอ่ะป้อนเขาลูกกับเครื่องดื่มพิเศษอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมีอะไรจะบอกพี่มะตูมก่อนไหมลูกหนูว่ากินแล้วไม่ตายเมื่อกินแล้วไม่ตายเวลคัมดิ้ง1 2 3รสชาติเป็นไงอ่ะรสชาติเป็นไงคืออะไรอ่ะก็แค่น้ำเปล่าเองอย่าเวอร์นะเออบอลเพชรเราจะเริ่มคุณรู้เรื่องอย่าถ้าคนไหนโสดถ้าคนไหนโสดดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี